ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอชิงสุยมองดูรางวัลที่ได้รับจากการบรรลุในระดับพลังขั้นที่5เขาก็ค่อนข้างพึงพอใจเคล็ดวิชาล่าสังหารเคล็ดหัดชำระสวรรค์และพระบาทชำระสวรรค์ก็ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่มากเพียงพอสำหรับเขาแล้วขอจดจำทุกอย่างเกี่ยวกับเคล็ดวิชาล่าสังหารตราบเท่าที่จำเป็นและสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการฝึกฝนตอนนี้เขาเองก็ได้พยายามที่จะทำความคุ้นเคยเกี่ยวกับเคล็ดหัดชำระสวรรค์และพระบาทชำระสวรรค์มันคงจะดีอย่างมากถ้าหากเขาสามารถก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จในดินแดนขั้นเริ่มต้นได้ในตอนที่เขาเริ่มฝึกฝนมันเป็นครั้งแรกชิงสุยก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเขานั้นสามารถเรียนรู้เคล็ดหัดชำระสวรรค์ได้อย่างง่ายดายมันมีจุดลมปราณบางจุดที่อยู่บนแขนของเขาได้ถูกเปิดเอาไว้อยู่แล้วนี่คงจะเป็นผลประโยชน์ที่ชิงสุยได้รับเมื่อครั้งที่เขาทุกคนมันอสูรสันโดษดังนั้นแขนเขาจึงมีความรู้สึกเรียบลื่นเหมือนไม่มีอะไรมาปิดกั้นการเรียนรู้เคล็ดหัดชำระสวรรค์ที่เขาต้องการการฝังเข็มชำระกลางสวรรค์นั้นจะสามารถก่อให้เกิดพลังระเบิดปราณมันคือพลังลมปราณที่ถูกหนีออกมาเพื่อเผาผลาญในช่วงสั้นๆพลังปราณจะระเบิดออกมาได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยถ้าหากการปิดกั้นจุดลมปราณถูกกรุยออกมันก็จะนำมาซึ่งหนทางในการบรรลุในระดับดินแดนขั้นเริ่มต้นเมื่อเขาเริ่มฝึกฝนชิงสุยสามารถจดจำทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงจุดที่พจรที่สำคัญต่างๆได้อย่างง่ายดายซึ่งแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจความรับรู้และการเรียนรู้เขายังคงฝึกฝนทีละส่วนอย่างค่อยเป็นค่อยไปมันอาจเป็นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นชิงสุยจึงเข้าใจดีว่าการควบคุมพลังปราณของเขานั้นเพื่อใช้ในเคล็ดหัดชำระสวรรค์เป็นเรื่องง่ายแต่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นนั่นก็คือการควบคุมระดับพลังเพื่อให้มันเชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ได้อย่างไรหลังจากที่ได้ทดลองหลากหลายครั้งขิงสุยก็ได้ค้นพบแนวคิดมากมายที่ทำให้ได้รับประโยชน์มากขึ้นแน่นอนว่าเขายังคงต้องอดทนฝึกฝนมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ว่าทุกอย่างจะพัฒนาขึ้นอุปสรรคก็ยอมมีเสมอแต่เขาก็สามารถฝ่าฟันมันได้ในทุกๆครั้งแน่นอนไม่มีอุปสรรคใดเลยที่จะไม่ช่วยให้คนคนนั้นและพัฒนาตัวเองซึ่งชิงสุยเองก็เช่นกันชิงสุยไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะความดื้อรั้นหรือเป็นเพราะความขยันหมั่นเพียรที่ทำให้เขามุ่งมั่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแม้ว่าเขาจะต้องหยุดชะงักอยู่ที่เดิมเขาก็ยังคงทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเช่นนั้นแต่ชิงสุยเองปรับสามารถพัฒนาเคล็ดหัดชำระสวรรค์ได้เพียง1/3ส่วนก่อนที่เขาจะถูกขับออกจากดินแดนหยกยุพราชอมตะนี่แทบไม่ต้องพูดถึงเรื่องจุดชีพจรในตอนนี้มันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะสามารถชำระล้างจุดชีพจรต่างๆเพื่อให้การโคจรพลังปราณมีความไหลลื่นเมื่อเวลายามเช้ามาถึงชิงสุยตื่นขึ้นมาล้างหน้าและเดินไปยังจัตุรัสเส้นทางเดิมในตอนนี้มีผู้คนมากมายรวมทั้งกงสุนเจี้ยนหยุ่นมาในที่แห่งนี้อรุณสวัสดิ์กงสุนเจี้ยนหยุ่นยิ้มและกล่าวทักทายชิงสุยชิงสุยยกยักหน้าตอบกลับและเริ่มฝึกฝน24กระบวนท่าไทเก๊กดังเดิมไม่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปนั่นก็ย่อมส่งผลให้เพลงหมัดไทเก๊กของเขานั้นมีพลังอำนาจเพิ่มขึ้นเช่นกันเพลงหมัดไทเก๊กเป็นตอนนี้ก็เกือบจะสามารถทะลวงผ่านดินแดนไร้ขอบเขตไปได้แล้วส่วนสำหรับปราณกระทิงคลั่งนั้นไม่ได้มีการคืบหน้าใดๆเลยมาเป็นเวลานานมากส่วนสำหรับรูปลักษณ์พยัคฆ์ในตอนนี้ก็เข้าสู่สถานะสงบนิ่งหยุดภูผาเมื่อฝึกฝนไปสักพักชิงสุยก็เริ่มนึกถึงเคล็ดล่าสังหาร
ที่เขาได้เรียนรู้และเขาก็เริ่มพยายามที่จะนำมันเข้าไปผสานกับเพลงหมัดไทยเก๊กการผสมผสานนั้นไม่ใช่เรื่องยากและไม่ได้ใช้เวลานานมากนะเขาฝึกฝนมาเพื่อให้สามารถผสมผสานกันได้โดยใช้เวลาไม่ถึง1 ชั่วโมงแต่ช่างน่าเสียดายที่ผลของมันนั้นไม่ได้บรรลุผลตามที่เขาคาดหวังเขาจึงมุ่งมั่นกลับมาฝึกฝนเคล็ดวิชาล่าสังหารอีกครั้งหลังจากฝึกฝนจนเสร็จสิ้นแม้ว่าความรู้สึกดีใจของเขานั้นจะไม่อาจเทียบเท่าได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่อย่างน้อยนาทีวิจิตของเขาก็ค่อนข้างเกิดการพัฒนาในตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนการฝึกฝนและทำซ้ำๆๆจนเคยชินเพื่อได้รับประสบการณ์มีครั้งหนึ่งที่เขารู้สึกตัวและหันหน้ากลับไปมองความรู้สึกในครั้งนั้นเขารับรู้มันได้จากระยะไกลมากนี่จะเป็นตัวบ่งบอกการพัฒนาที่ดีหลังจากนั้นชิงสุยก็ได้ใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงในการพูดคุยกับกงซุนเจี้ยนหยุ่นเกี่ยวกับการเริ่มต้นการฝึกฝนพลังไทเก๊กทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับภาวะจิตสงบนิ่งจิตเจตคติรวมถึงประสบการณ์เรียนรู้แม้ว่าพวกเขาจะเริ่มฝึกซ้อมมันทุกอย่างก็ย่อมมีคำตอบในตัวของมันเองกงซุนเจี้ยนหยุ่นและคนอื่นพยายามเรียนแบบการเคลื่อนไหวที่แสนซับซ้อนและเมื่อทุกคนได้ยินคำอธิบายข้อชิงสุยมันยิ่งทำให้พวกเขาตระหนักในว่าถ้าหากไร้ซึ่งคำอธิบายเหล่านั้นต่อให้พวกเขาจะฝึกฝนมันอีก100 ปีหรือ 1,000 ปีพวกเขาก็คงไม่มีวันเข้าใจแก่นแท้แห่งความจริงภายในเคล็ดวิชาไทเก๊กมันช่างโชคดีที่คำพูดของชิงสุยในวันนี้ทำให้พวกเขารู้แจ้งและทำให้พวกเขาเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งแต่ก่อนนั้นพวกเขาเปรียบดังคนเร่ร่อนที่เดินอยู่ภายนอกประตูรั้วใหญ่แต่ในตอนนี้พวกเขาได้พร้อมใจกันละดันประตูเพื่อให้มันเปิดออกและเดินเข้าไปสู่ลานกว้างที่แสนยิ่งใหญ่นี่คือประสบการณ์ใหม่ที่ทำให้พวกเขาเปิดหูเปิดตาในดินแดนใหม่ก่อนที่ชิงสุยจะจากเขาก็ทิ้งท้ายด้วยคำสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวฝ่ามือของเคล็ดวิชาไทเก๊กถ้าหากพวกเขาสามารถฝึกฝนบ่อยๆในทุกๆครั้งประสบการณ์จากการฝึกฝนย่อมจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งอย่างไรก็ตามชิงสุยที่ยังไปไหนได้ไม่ไกลก็ถูกหยุดโดยใครบางคนชายชราที่แฝงไปด้วยแข็งแกร่งปรากฏตัวขึ้นเขาปิดกั้นเส้นทางเดินที่ชิงสุยต้องการจะไปและแสดงสีหน้าที่ซับซ้อนออกมาเจ้านี่หรือคือชิงสุยชายชรามองชิงสุยด้วยสายตาที่เย็นชามาเร็วมาดูนี่สินั่นมันซื่อหลีเขามาที่นี่ที่มาเจอชายหนุ่มรุ่นยาวคนนั้นเสียงของใครบางคนเริ่มดังออกมาเมื่อพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นจริงหรือเท่ากูรีไปกันเธอชิงสุยกับซือหลีกำลังจะเผชิญหน้ากันแล้วเสียงตะโกนที่ดังขึ้นยิ่งทำให้ซือหลีรู้สึกแย่จนเขาต้องขมวดคิ้วผู้คนมากมายได้ยินเสียงตะโกนแล้ววิ่งออกไปดูรวมถึงกลุ่มคนของกงซุนเจี้ยนหยุ่นเองก็ด้วยในพื้นที่ลานจตุรัสที่แสนกว้างใหญ่ตอนนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายทุกคนวิ่งกรูกันเข้ามาดูอย่างรวดเร็วเจ้านี้เองที่ชื่อซือหลีชิงสุยมองไปที่ชายคนนั้นอย่างเงียบๆแม้ว่าเขาจะมีท่าทีแต่ความรู้สึกที่เขาแสดงออกมานั้นราวกับกำลังจมอยู่ในความทุกข์ทรมานที่แสนยิ่งใหญ่แม้ว่าชายคนนี้จะมีรูปร่างที่ใหญ่โตมากกว่าเขาแต่ชิงสุยก็ยังคงรู้สึกได้ว่าความสามารถของเขานั้นเหนือกว่านั่นก็หมายความว่าเขาย่อมต้องสามารถกำชัยชนะเหนือเขาไว้ได้เจ้ารู้อยู่แล้วว่าข้าเป็นใครฉะนั้นแล้วเจ้าก็ต้องดูว่าเหตุใดข้าจึงมาหาเจ้าถี่นี่ซือหลีกล่าวตอบด้วยความนิ่งสงบถ้าไม่รู้จักเจ้าชิงสุยตอบกลับอย่างตรงไปตรงมาด้วยคำเพียงแค่4 คำเท่านั้นซือหลีรู้สึกตกใจไปชั่วขณะแต่เขาก็ไม่แสดงท่าทางปฏิกิริยาใดๆออกมาจากนั้นเขาก็เริ่มกล่าวคำพูดที่ดูนิ่มนวลว่า
ถ้าต้องการที่จะประลองกับเจ้าไม่สามารถหลบหนีความรับผิดชอบที่เจ้าควรมีต่อการตายของสิวเยี่ยซือเยี่ยคำพูดของเขานั้นทำให้ชิงซุยต้องกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนี้ชิงซุยยังคงเงียบสงบและไม่ได้แสดงท่าทางปฏิเสธก่อนที่ชิงซุยจะเงยหน้าขึ้นเอ่ยถามเจ้าจะใช้อะไรมาเป็นเดิมพันในการท้าทายข้าเจ้าคงไม่กล้าที่จะเผชิญหน้ากับข้าสินะซือหลีตอบกลับด้วยความแน่วแน่ก็ได้ถ้าจะยอมรับคำท้าทายของเจ้าว่าแต่เจ้าทำอะไรกับคนที่บังคับให้ซือเยี่ยต้องตายชิงซุยถามอย่างใจเย็นพวกมันก็ต้องตายเช่นกันก็ดีแล้วเจ้าคิดว่าเจ้าจะหยุดกงเกวียนกงกรรมดีได้อย่างนั้นหรือแล้วตระกูลของเขาล่ะก็ไม่คิดที่จะไปกำจัดคนที่ทำให้เกิดสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นออกมาอย่างนั้นหรือชิงซุยยิ้มมุมปากแน่นอนแต่ในตอนนี้ข้าคงทำได้เพียงแค่การรอแต่ข้าไม่อาจอดใจรอที่จะประลองกับเจ้าอีกแล้วซือหลี่มองดูชิงซุยดวงตาของเขาสดใสขึ้นมากเมื่อจะได้ประลองกับชิงซุยก็ดีว่าแต่เจ้าคิดหรือยังฮักเจ้าถูกสังหารโดยข้าจะเป็นอย่างไรชิงซุยถามด้วยสายตาที่จริงจังซือหลี่คิดเรื่องนี้เพียงเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับไปในทันทีว่าข้าก็จะยอมรับมันชีวิตและความตายนั้นถูกกำหนดไว้แล้วโดยโชคชะตาความมั่งคั่งและความแข็งแกร่งต่างก็ถูกกำหนดด้วยวาสนาเพื่อยึดมั่นในคำพูดบางสิ่งบางอย่างนั้นก็ย่อมต้องมีการเสียสละชิงซุยค่อนข้างชื่นชมทัศนคติของเขาก่อนที่จะตอบกลับด้วยการพยักหน้าเราจะประลองกันที่นี่ใน3วันข้างหน้าจงรับผิดชอบในชีวิตและความตายของเจ้าเองด้วยชิงซุยจากไปจุดหมายปลายทางของเขานั้นคือพื้นที่ของอนุสรณ์สถานศิลาหินซึ่งอยู่เบื้องหลังของภูเขาในระหว่างเส้นทางชิงซุยถอนหายใจด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตและเดินอย่างรวดเร็วเพื่อตรงไปยังพื้นที่ของอนุสรณ์สถานศิลาหินตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขามาดูเหมือนว่านี้ก็เป็นเวลานานแล้วที่ชิงซุยไม่ได้ย่างก้าวเข้ามายังสถานที่เบื้องหลังของภูเขาแห่งนี้เลยพื้นที่นี้ยังคงความเงียบสงบเอาไว้ได้เพราะยังมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่จะสามารถเข้าใจถึงเคล็ดวิชาการต่อสู้ที่แฝงอยู่ภายในอนุสรณ์สถานศิลาหินแห่งนี้เต็มไปด้วยรูปปั้นสัตว์อสูรดอกไม้ต้นไม้เป็นสถานที่ที่ดูน่าเบื่อหน่ายซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามโดยปกติแล้วคู่รักหลายคู่มักจะมาที่นี่เพื่อผ่อนคลายสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นเพียงบริเวณลานกว้างซึ่งมีที่ว่างให้มากพอมันดูเหมือนจัตุรัสที่ใช้ในการทำสงครามชิงซุยเดินทะลุผ่านราวพืชพันธุ์ธรรมชาติที่เขาเคยเห็นมาก่อนในหมู่มวลอนุสรณ์ศิลาทั้งหลายตั้งเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่แปลกประหลาดจากการมองเพียงสั้นๆชิงซุยก็สามารถบ่งบอกได้เลยว่า 1,000 อนุสรณ์สถานศิลาหินกว่า 1,000 อนุสรณ์มีเหล่าพืชพันธุ์ธรรมชาติที่น่าสนใจมากถึง400อนุสรณ์ในขณะที่เขากำลังมองดูแผ่นศิลาพฤกษชาติ400ศิลาชิงซุยเองก็มองรูปปั้นสลักอสูรมากกว่า300ตัวสิ่งเหล่านี้ยิ่งทำให้ชิงซุยรู้สึกว่ามันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาก้าวหน้าไปข้างหน้าหรืออาจเป็นคำสอนที่ทำให้ใครบางคนที่เข้าใจมันสามารถก้าวเข้าสู่ดินแดนอันลึกลับชิงซุยมองดูและเขาก็พบว่าเขาได้ทำความเข้าใจในศิลาหินเหล่านี้ไปมากกว่า700ศิลาแล้วไปในเวลานี้ชิงซุยได้สะดุดตาไปเห็นบางสิ่งบางอย่างมันคืออนุสรณ์สถานศิลาหินสัตว์อสูรขนาดยักษ์เพียงแค่เขามองดูมันเขาก็รู้สึกตกอยู่ในความว่างเปล่าในทันทีมันเป็นสัตว์อสูร4พนินเพียงแค่รูปลักษณ์ของมันก็แสดงออกถึงความเหี้ยมโหดและดูแข็งแกร่งแต่ตัวของมันนั้นกลับมีขาที่เล็กและหนาชิงซุยประหลาดใจอย่างมากเพราะมันคือแมลงที่อยู่ในโลกใบก่อนของเขาอีกทั้งมันยังเป็นศัตรูกับพืชและสัตว์อีกด้วยตัวหมัด
ตัวของวันนั้นใหญ่กว่าความจริงมากเพียงแค่มองแวบเดียวเขาก็สามารถคาดคะเนขนาดของมันได้ยาวกว่า2ฟุตทั้งใหญ่ปากที่แหลมยาวและเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมร่างกายแบ่งออกเป็น9ส่วนใหญ่ๆและมีขาหลังที่ใหญ่จนผิดปกติรูปลักษณ์ของมันนั้นบ่งบอกได้เลยถึงความแข็งแกร่งที่พร้อมจะระเบิดปะทุออกมาตลอดเวลาเพียงแค่อยู่ในท่าทางที่หมอบราบลงกับพื้นมันก็ทำให้รู้สึกตึงเครียดราวกับกำลังถูกคุกคามดูเหมือนว่ามันพร้อมที่จะระเบิดพลังเพื่อข่มเหงศัตรูในชั่วพริบตาชั้นผิวเหล็กที่เกาะอยู่บนร่างกายผิวหนังสีดำทมิฬราวกับแผ่นเหล็กหนาควบคู่ไปด้วยสายตาที่ดูร้ายและมืดมนชิงสุยไม่เคยคิดเลยว่าตัวหมัดที่ขยายร่างขึ้นจะสามารถแสดงความดุร้ายและเกรี้ยวกราดได้มากมายเพียงนี้ชิงสุยรู้แค่ว่าหมัดในโลกใบก่อนของเขานั้นเป็นสัตว์ไม่มีปีกและไม่สามารถบินไปไหนมาไหนได้แต่พวกมันมีความสามารถพิเศษในการกระโดดพวกมันสามารถกระโดดได้สูงกว่าขนาดร่างกายถึง350เท่าชิงสุยมองดูตัวหมัดที่ถูกปั้นขึ้นจนขนาดเท่าอนุสรณ์สถานศิลาหินซึ่งมีความยาวไม่ต่ำกว่า3เมตรมันก็เพียงพอให้เขาคาดคะเนได้ว่าการกระโดดแต่ละทีของมันนั้นจะต้องสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 เมตรอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือส่วนหัวขนาดใหญ่และแหลมหนาความพุ่งพวงมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับดาบที่ยาวครึ่งเมตรความคมของมันนั้นสามารถปรับอากาศให้ฉีกขาดออกจากกันจนเกิดพ่วงสุญญากาศได้โดยง่ายนี่จึงเป็นสัตว์อสูรที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและอันตรายที่สุดบนผืนแผ่นดินนี้ราชันกรอกกระโจนทมิฬเสียงอันหนาแน่นที่ดังขึ้นในขณะที่ชิงสุยกำลังออกความคิดเขาหันกลับไปก็พบกับชายวัยกลางคนที่กำลังยิ้มให้กับเขาเขาคือสู่สือจี้มีทราบว่าพ่อหนุ่มน้อยชิงสุยพอจะมีเวลาสนใจที่จะพูดกับข้าหรือไม่ชายคนนั้นยังคงยิ้มและเอ่ยถามเขาอยู่ห่างจากชิงสุยประมาณ2เมตรชิงสุยรู้ได้ทันทีว่าเขามาที่นี่เพื่อมาพบกับตัวของเขาเองโดยเฉพาะผู้นำซูจะเป็นไรไหมถ้าหากข้าจะขอให้ท่านอธิบายเกี่ยวกับเจ้าสิ่งนี้ราชันกรอกกระโจนทมิฬชิงสุยเอ่ยถามคำถามอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ